Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของเวโรนิก้าดาราสาวสูงวัยที่ทำการผ่าตัดศัลยกรรมอย่างหนักหน่วงเธอต้องการรักษาความงามให้คงอยู่กับตัวตลอดไปและทำเพื่อปกปิดร่องรอยอะไรบางอย่างเวโรนิก้าเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปพักฟื้นที่สกอตแลนด์เธอโวยวายใส่โรงพยาบาลที่เธอจ่ายเงินให้ตั้งเยอะเพื่อขอพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลเธอแต่ทางโรงพยาบาลกลับส่งตัวเดซี่มาคอยดูแลเธอซึ่งเดซี่นั้นเป็นพยาบาลฝึกหัดที่ไม่ค่อยคล่องแคล่วสักเท่าไหร่แต่เธอก็คอยดูแลเวโรนิก้าเป็นอย่างดีทั้งตอนหลับและตอนตื่นและต้องคอยช่วยเวโรนิก้าในการแต่งตัวเมื่อรถไฟมาถึงที่ชานชาลาแล้วทั้งสองคนก็เดินทางต่อด้วยรถยนต์เพื่อมุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทที่ห่างไกลจากผู้คนเดซี่ที่รู้สึกแปลกใจจึงได้ถามเวโรนิก้าว่าทำไมคุณถึงไม่เลือกพักโรงแรมดีๆทั้งที่คุณก็มีเงินเวโรนิก้าจะได้บอกว่าที่ฉันเลือกที่นี่เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากถูกใครรบกวนเวโรนิก้าบอกเดซี่ว่าอย่าพูดมากหน้าที่ของเธอคือการดูแลฉันและอาบน้ำให้ส่วนที่เหลือฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองเมื่อเวโรนิก้าเดินทางมาถึงรีสอร์ทแล้วเธอก็ต้องมาโหสุดขีดเพราะในรีสอร์ทมีแขกคนอื่นอยู่ด้วยเวโรนิก้าแจ้งกับพนักงานโรงแรมว่าเธอต้องการรีสอร์ทส่วนตัวถ้าเป็นแบบนี้ไม่เหมือนที่เราตกลงกันเอาไว้พนักงานโรงแรมจะได้บอกว่าถ้าเป็นช่วงนี้คงจะยากหน่อยนะคุณดาราเพราะลูกค้าเยอะแต่ที่นี่เรามีคลาสโยคะสุดพิเศษจัดเตรียมไว้กับคุณแล้วเมื่อแขกที่มาเข้าพักได้เห็นตัวเวโรนิก้าพวกเขาก็เข้ามารุมล้อมเธอและขอถ่ายรูปทำให้เวโรนิก้านั้นเกิดอาการวิตกจริตเพราะเธอยังไม่พร้อมเธอบอกให้เดซี่ไปเตรียมรถเพราะเราจะไปจากที่นี่ภาพในอดีตที่เธอเห็นว่าเวโรนิก้านั้นกำลังหลบหนีจากพวกปาปารัสซี่ที่พยายามตามถ่ายรูปเธอต้องการจะพักฟื้นแบบสงบและไม่อยากถูกใครรบกวนเธอจึงได้เลือกรีสอร์ทที่นี่ที่อยู่ไกลจากชุมชนโชคร้ายที่มันไม่ได้เป็นแบบที่เวโรนิก้าฝันเอาไว้ภาพที่ตัดมาที่เดซี่ที่พยายามจะหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อโทรเรียกรถก่อนที่จะมีหญิงชราคนนึงขับรถผ่านมาเธอได้บอกกับเดซี่ว่าบริเวณแถบนี้ทั้งหมดเป็นจุดอับสัญญาณเดซี่จะได้บอกหญิงชราว่าป้าของเธอกำลังป่วยหนักและต้องการรถเดินทางไปที่โรงพยาบาลภายในเมืองแต่หญิงชรากลับตอบเธออย่างไม่แยแสว่าเดี๋ยวป้าของเธอก็ดีขึ้นเองเดซี่จึงเดินเข้ามาบอกเวโรนิก้าว่าพวกเราไม่มีทางเลือกมากนักบริเวณแถบนี้ทั้งหมดเป็นจุดอับสัญญาณและตอนนี้ฝนก็เริ่มเทลงมาแล้วด้วยยังไงซะพวกเราก็คงต้องพักอยู่ที่นี่สักคืนที่ภายในส่วนหนึ่งของรีสอร์ทได้มีกลุ่มคนที่ร่วมกันทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างพวกเขากำลังบูชาพีระมิดและส่งต่อมันไปตามๆกันหัวหน้ากลุ่มได้บอกทุกคนว่าพีระมิดนั้นเกิดขึ้นมาจาก4ด้านแต่ละด้านนั้นจะส่งพลังรวมกันเอาไว้ที่ปลายยอดเวโรนิก้าที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพีระมิดเธอก็รู้สึกสนใจขึ้นมาก่อนที่พนักงานโรงแรมสาวจะเข้ามาในห้องและบอกทุกคนว่าช่วงนี้ฝนตกหนักทุกคนต้องระวังดินสไลด์และน้ำท่วมถ้าทุกคนทำตามกฎจะไม่มีใครเป็นอันตรายขอให้สนุกกับการพักผ่อนที่นี่พนักงานสาวได้พาตัวเวโรนิก้าเดินมาที่กระท่อมท้ายรีสอร์ทเธอเล่าประวัติของที่นี่ให้พวกของเวโรนิก้าฟังว่าเมื่อก่อนที่นี่คือสถานที่ที่พวกชาวบ้านใช้ไฟจุดเผาร่างของแม่มดทั้งเป็นเดซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสยองมากแต่ทว่าเวโรนิก้ากลับชอบมันอย่างประหลาดใจหลังจากนั้นเดซี่ก็มาเตรียมน้ำให้กับเวโรนิก้าก่อนที่เวโรนิก้าจะไล่ตะเพิดเธอออกไปเวโรนิก้านอนแช่น้ำและนึกถึงเรื่องราวในอดีตในสมัยที่เธอยังเด็กภาพที่เธอเข้ารับการรักษาและมีชายแก่เรียกชื่อเธอใบหน้าของเวโรนิก้าตอนนั้นฟกช้ำใกล้กับว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่เธอจะกรีดลั่นจนเดซี่ต้องวิ่งเข้ามาดูกลางดึกคืนนั้นเวโรนิก้าฝันร้ายอย่างต่อเนื่องเธอฝันเห็นว่าตัวเองกำลังวิ่งหนีใครบางคนอยู่ในป่าก่อนที่ร่างของเธอจะมายืนอยู่บนกองขี้โคลนเธอถูกจุดไฟเผาทั้งเป็นท่ามกลางผู้หญิงที่มายืนล้อมรอบรุ่งเช้าวันต่อมาเดซี่ต้องตกใจไม่ได้เห็นขี้โคลนที่เลอะเต็มบ้านเธอจึงได้รีบทำความสะอาดมันเมื่อเวโรนิก้าตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็พบว่าตัวเองเต็มไปด้วยขี้โคลนเหมือนกันทำให้เวโรนิก้ารู้สึกสับสนว่าเรื่องเมื่อคืนนี้มันเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่เวโรนิก้าจะได้เก็บเรื่องนี้เอาเป็นความลับโดยที่ไม่บอกเดซี่เดซี่เอ่ยปากชมสร้อยคอของเวโรนิก้าเวโรนิก้าจะได้บอกเธอว่าเป็นสร้อยคอที่เธอได้มาจากแม่ซึ่งมันมีลักษณะที่ดูคล้ายกับสร้อยคอของพวกแม่มด
หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินผ่านป่ามาที่คาเดียนศิลปะเวโรนิก้านั้นรู้สึกชอบในความเงียบของป่าเธอรู้สึกคุ้นเคยกับธรรมชาติอย่างบอกไม่ถูกทันทีที่ไปถึงคาเดียนศิลปะเวโรนิก้าก็ได้บอกกับเดซี่ว่าให้ย้อนกลับไปเอาแว่นตาให้หน่อยเพราะเธอมองอะไรไม่เห็นอาจารย์ในคาศิลปะได้สอนนักเรียนทุกคนว่าจงอย่าว่าแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่จงสัมผัสให้ได้ถึงพลังงานของมันอาจารย์ได้เล่าต่อไปว่าบริเวณแถบนี้คือจุดที่พวกชาวบ้านนำร่างของแม่มดหลายต่อหลายคนมาเผามีหลายคนเชื่อว่ากระดูกขี้เถ้าของแม่มดนั้นมีพลังในการรักษาพวกเขาจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อพักรักษาตัวจนกระทั่งที่นี่ถูกสร้างกลายเป็นรีสอร์ทฐานขี้เถ้าพวกนี้ก็คือส่วนหนึ่งของพลังงานแม่มดจงใช้มันซ่าและสร้างสรรค์งานศิลปะออกมาเวโรนิก้ารู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธอจากในป่าเมื่อเธอหันไปดูเธอก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับตัวมัดเอาไว้ในตาเบิกโพรมเวโรนิก้าที่ได้เห็นภาพนั้นก็ตกใจมากเธอคว้าเอาขี้เถ้าและถาดขึ้นมาวาดรูปอย่างบ้าคลั่งเมื่อเดซี่ย้อนกลับมาที่กระท่อมเธอก็ได้พบกับโอเว่นซึ่งเขาก็มาเติมเชื้อฟืนให้กับห้องของเธอเดซี่ได้บอกโอเว่นว่าสถานที่แห่งนี้สวยมากๆเสียอย่างเดียวมันมีขี้โคลนเยอะไปหน่อยโอเว่นจะได้บอกเดซี่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีความลับอย่างอื่นเอาไว้ให้เธอไปหาเขาที่บาร์เดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเมื่อเดซี่เดินกลับมาถึงคาร์ดเรียนคาร์ดก็เลิกแล้วเวโรนิก้าได้บอกเดซี่ว่าเธอขอตัวเดินกลับคนเดียวเธอนึกถึงภาพตัวเองสมัยเด็กที่กำลังเล่นซ่อนหากับใครคนหนึ่งก่อนที่ใบหน้าของเวโรนิก้านั้นจะเต็มไปด้วยร่องรอยของการถูกทำร้ายเธอนั่งลงร้องไห้และคิดถึงตัวเองในอดีตที่ถูกกระทำย่ำยีซ้ำๆซากๆจากใครคนหนึ่งเดซี่ที่เดินตามมาจึงให้การช่วยเหลือเวโรนิก้าเอาไว้กลางดึกคืนนั้นเวโรนิก้าได้ฝันร้ายอีกรอบเธอฝันเห็นร่างตัวเองที่ลอยออกมานอกกระท่อมโดยมีเหล่าผู้หญิงที่ยืนล้อมรอบกองไฟเวโรนิก้าพยายามวิ่งหนีพวกเธอเพราะคิดว่าจะถูกเผาไฟอีกแล้วก่อนที่ร่างของเธอนั้นจะถูกดึงเข้าหาชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็คืออีริกผู้กำกับหนังที่เคยดึงตัวเวโรนิก้ามาร่วมงานตั้งแต่ตอนที่เธออายุได้13ปีซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับเวโรนิก้าและทำให้เธอโลดแล่นอยู่ในวงการมาตั้งแต่ปี1969ทีวีได้รายงานข่าวว่าอีริกนั้นวางแผนที่จะรีเมคภาพยนตร์เรื่องนาวาโฮฟอนเทียซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดเขาพบกับเวโรนิก้าพิธีกรที่สัมภาษณ์อีริกเรื่องข่าวเช้าที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเวโรนิก้าที่อยู่ในวัย13ปีอีริกที่ดูเลิกลักจะได้ตอบพิธีกรว่ามันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นพวกเราก็แค่สนิทกันมากเท่านั้นเองจู่ๆเวโรนิก้าก็ได้โผล่หน้ามาให้อีริกเห็นเวโรนิก้าพูดกับเขาว่าแกจะต้องทรมานแสนสาหัสก่อนที่อีริกนั้นจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดจนทุกคนในห้องตกใจหลังจากนั้นเวโรนิก้าก็อาเจียนออกมาเป็นขี้โคลนเหมือนกันเธอสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากความฝันทั้งที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยขี้โคลนอีกแล้วเวโรนิก้าไม่เข้าใจว่าทั้งที่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นความฝันแต่ทำไมร่างกายของเธอถึงเต็มไปด้วยขี้โคลนแบบนี้เวโรนิก้าได้ย้อนกลับไปที่คาเดนศิลปะอีกครั้งอาจารย์ได้ชื่นชมผลงานของเธอว่ามันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและศิลปะก่อนที่อาจารย์จะบอกให้เวโรนิก้าช่วยอธิบายผลงานของเธอเวโรนิก้าจะได้บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรมากเธอก็แค่วาดไปตามสัญชาตญาณของเธอเท่านั้นเพื่อนร่วมคลาสคนนึงได้ถามเธอว่าตัวอักษรที่อยู่ในภาพมีความหมายว่าอะไรเพื่อนร่วมคลาสอีกคนที่รู้จึงได้บอกว่ามันเป็นภาษาเกลิกซึ่งมันอาจออกเสียงว่าอีออนที่แปลว่าลูกสาวทุกคนจะได้พากันตกใจและถามเวโรนิก้าว่าเธอมีลูกสาวหรอเวโรนิก้าจะได้บอกว่าจะบ้าหรือไงฉันเกลียดเด็กจะตายมีผู้ชายคนหนึ่งได้เข้ามาพูดแขวะใส่เวโรนิก้าว่าผลงานการแสดงของเธอก็แค่การแสดงดาดๆทั่วไปทำให้เวโรนิก้านั้นโกรธมากอยู่ๆมือของชายคนนั้นก็ติดไฟขึ้นมาจนทำให้ทั้งห้องแตกตื่นในตอนนี้ดูเหมือนว่าเวโรนิก้ากับเดซี่จะญาติดีกันขึ้นมาแล้วเดซี่ได้เข้ามาหวีผมกับเวโรนิก้าเวโรนิก้าจะอนุญาตให้เธอไปเที่ยวที่บาร์ได้เมื่อเดซี่ไปถึงที่บาร์เธอก็ได้รับการต้อนรับจากโอเว่นเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นหุ้นส่วนของบาร์แห่งนี้ก่อนที่จะเลี้ยงเหล้าเดซี่และพาตัวเธอออกไปเต้นโอเว่นได้เอาของดีออกมาแล้วบอกให้เดซี่กินเข้าไปเมื่อเดซี่เมาได้ที่เธอก็ออกมาเต้นเหมือนกับอยู่ในโลกของความฝันทางด้านของเวโรนิก้าเธอก็ได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปในป่าเดซี่ที่เมามากได้วิ่งออกมาอ้วกแต่ข้างนอกบาร์เธอบอกกับโอเว่นว่าเธอไม่ไหวแล้วและขอตัวกลับบ้านโอเว่นจะเดินตามเดซี่เข้ามาในป่าและพยายามจะย่ำยีเธอก่อนที่จะมีขี้คนจำนวนมากไหลเข้ามาล็อกร่างของเขาเอาไว้เดซี่ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้ฉวยโอกาสวิ่งหนีไปเธอสลบไปและสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาอีกทีในกระท่อมแล้วเดซี่นั้นแปลกใจมากและไม่รู้ว่าเธอกลับมาที่กระท่อมได้ยังไงเธอเห็นเวโรนิก้ามาอยู่ที่สนามหน้าบ้านก่อนที่เวโรนิก้าจะบอกกับเดซี่ว่าความเจ็บปวดของเธอหายไปหมดแล้วเธอพูดจาแปลกๆว่าพื้นดินส่งพลังให้กับเธอเดซี่จึงได้บอกเวโรนิก้าว่าเธอจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ได้เลยและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกพาตัวมาที่กระท่อมได้ยังไงหลังจากนั้นเดซี่จึงได้พาตัวเวโรนิก้าเข้ามาในกระท่อมเวโรนิก้าจึงได้มอบสร้อยคอยกับเดซี่โดยบอกกับเดซี่ว่ามันเป็นตัวแทนของความรักจากแม่ที่ส่งมอบกับลูกสาว
ถึงแม้ว่าเดซี่จะปฏิเสธที่จะรับมันเพราะมันมีค่ามากสำหรับเวโรนิก้าแต่เวโรนิก้าก็ยืนยันว่าเธออยากให้เดซี่ก่อนที่เธอจะบอกให้เดซี่ไปจากที่นี่ซะไม่ต้องดูแลฉันแล้วทำให้เดซี่นั้นรู้สึกแปลกใจและเสียใจไปพร้อมๆกันเธอเข้ามาเก็บข้าวของภายในห้องจนภาพในอดีตได้แวบเข้ามาในหัวเดซี่จำได้ครับคายครับคาว่าคนที่ช่วยเหลือเธอเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นเวโรนิก้าแต่เธอก็ยังไม่มั่นใจเดซี่ได้ขอรบกวนหญิงชราให้ช่วยไปส่งเธอที่สถานีรถไฟหญิงชราจะได้ยิ้มที่มุมปากและบอกเดซี่ว่ารถคันนั้นไม่มีใครใช้เธอสามารถเอาไปได้เลยทันทีที่เดซี่สตาร์ทรถทุกคนก็มองตามเธอเหมือนกับว่าพวกเขารู้ความจริงอะไรบางอย่างภาพได้ตัดกลับมาที่เวโรนิก้าในตอนนี้เธอรู้ตัวเองแล้วว่าเธอคือใครและเธอไม่จำเป็นต้องปกปิดความจริงอีกต่อไปซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ลัทธิทำพิธีกรรมเฉลิมฉลองวันที่แม่มดของพวกเขาถูกจับเผาไฟทุกคนจะได้ทำการจุดไฟขึ้นมาเพื่อรอเวโรนิก้าเวโรนิก้าได้ทำการถอดดวงใจของเธอเดินเข้ากองไฟเพื่อกลายร่างเป็นแม่มดโดยสมบูรณ์หลังจากนั้นเธอก็มาปรากฏตัวที่บ้านของเอริกเอริกได้ถามเวโรนิก้าอย่างหัวเสียว่าเธอต้องการอะไรเวโรนิก้าจะได้บอกเขาว่าเธอต้องการความจริงเธอจะบอกความจริงของเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนได้รับรู้ฉันจะบอกทุกคนว่าแกทำอะไรกับฉันบ้างเมื่อตอนนั้นเอริกจะได้บอกเวโรนิก้าว่าทุกอย่างที่ฉันทำก็เพราะฉันหวังดีกับเธอทั้งนั้นเวโรนิก้าจะได้บอกเอริกว่าฉันเชื่อใจคุณแต่คุณกลับทำร้ายฉันย่ำยีฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันทำให้ฉันฝันร้ายและต้องทนทรมานทุกคืนฉันต้องการจะลบภาพนั้นออกไปจากหัวเอริกแต่ถ้าว่าเอริกนั้นกลับเล่นงานเวโรนิก้าโดยการใช้ขวดเหล้าฟาดหัวเธอแต่ถ้าว่าร่างกายของเวโรนิก้านั้นกลับสลายกลายเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าพวกนั้นได้ลอยรอบตัวของเอริกก่อนที่เวโรนิก้าในวัยเด็กจะปรากฏตัวต่อหน้าเขาทำให้เอริกตกใจมากและถอยหนีด้วยความหวาดกลัวเขาพัดตกลงมาจากระเบียงล่วงลงไปที่ชั้นล่างในตอนนี้เวโรนิก้าได้ล้างแค้นสมใจแล้วและเธอกำลังจะปล่อยให้ร่างกายของเธอจมดิ่งไปกับขี้เถ้าทางด้านของเดซี่ที่ทำใจทิ้งเวโรนิก้าไปไม่ได้เธอจึงได้ตัดสินใจขับรถย้อนกลับมาหาเวโรนิก้าเมื่อเธอเห็นเวโรนิก้านอนนิ่งอยู่บนเตียงโดยที่ไร้ซึ่งการตอบสนองเดซี่จึงได้ตัดสินใจทุบกระจกเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเวโรนิก้าในตอนนี้ดวงจิตของเวโรนิก้ากำลังลอยล่องเข้าสู่ป่าแล้วเธอกำลังจะได้กลับบ้านที่เธอจากมานานแสนนานเธอรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้สัมผัสมันและอยู่ที่นี่ทั้งดินและธรรมชาตินั้นคือเพื่อนของเธอก่อนที่เวโรนิก้านั้นจะรุ่งตัวถือขึ้นมาบนรถของเดซี่เดซี่นั้นไม่ยอมให้เธอจากไปและเรียกวิญญาณของเวโรนิก้ากลับมาคืนร่างสำนักข่าวได้รายงานข่าวด่วนว่าผู้กำกับชื่อดังอย่างเอริกนั้นได้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากระเบียงอพาร์ตเมนต์ของเขาทำให้เวโรนิก้าที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับยิ้มออกมาเธอขอบคุณเดซี่ที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะให้ผมอธิบายยังไงดีมันเป็นหนังแม่มดที่มีกลิ่นอายแปลกๆภาพสวยบรรยากาศดีและเต็มไปด้วยความลับเรื่องราวเกี่ยวกับดาราสาวสูงวัยคนนึงที่ไปพักรักษาตัวอยู่ในรีสอร์ทเล็กๆกลางป่าแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์โดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าที่นั่นเป็นที่ชุมนุมของพวกบูชาแม่มดอดีตที่ข่มขืนของเธอได้ตามหลอกหลอนเวโรนิก้าจนกระทั่งเวโรนิก้าได้รับรู้ความจริงว่าเธอมีเชื้อสายของแม่มดการที่เธออาศัยอยู่ที่นั่นค่อยๆปลุกพลังของเธอให้ตื่นขึ้นเธอจึงได้ตัดสินใจใช้พลังแม่มดของเธอในการล้างแค้นด้วยการย้อนกลับไปจัดการกับอีริกคนที่ย่ำยีเธอตัวหนังไม่ค่อยอธิบายอะไรคนดูรู้มากนักแต่ให้คนดูคอยตีความจากภาพผมถึงได้บอกว่าเป็นหนังที่ดูแล้วให้กินอายแบบแปลกๆเพราะว่าแม่มดอย่างเวโรนิก้านั้นไม่ใช่คนไม่ดีแต่ที่เธอฆ่าเอริกนั้นก็เพื่อปลดล็อกจิตใจของเธอให้สามารถมูฟออนใช้ชีวิตต่อไปได้ก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่องชีวิวซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันแท้หนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ